like I said. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ที่ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้เข้าสู่ครั้งที่531และตามด้วยบิดายาตุลฮิดายะครั้งที่249และค่ำคืนนี้ก็มีไลฟ์เฉพาะเฟซกำชัยนะครับส่วนเฟซนักสู้นั้นถูกละทินอกคอกละทินอกรีดที่กลั่นแกล้งพยายามทุกวิธีทางที่จะสกัดกั้นความถูกต้องของศาสนาพยายามไม่ให้ชาวบ้านคนอาวามได้ฟังสิ่งที่เป็นจริงพยายามทุกคือก่อกวนทุกคืนทุกครั้งทั้งที่พวกเราทุกคนชาวบ้านทั่วไปไม่เคยเห็นลัทธินอกคอกลัทธินอกรีดลัทธิซาตานเนี่ยสอนชาวบ้านไม่มีทั้งที่รอซูลุลลอฮ์บอกให้ส่งเสริมการเรียนการสอนมันไม่สอนมันไม่เรียนมันเท่าแต่ก่อกวนคนอื่นเลยจริงแท้ที่รอซูลุลลอฮ์ว่าคออัลคอวาริยุกิลาบุนนับคอวาริกิลาบุนนัทถูกต้องทั้งอาเกดะทั้งอุปนิสัยใจคอทั้งพิรีนทั้งแปลกทุกอย่างคุณสมบัติกิลาบุนนัทจริงๆเลยสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์พูดนั่นน่ะไม่มีผิดหรอกนะครับพี่น้องฉะนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ให้ความรู้กับเราเคยเตือนกับพวกเราเคยสอนเราเราจำให้ดีจำให้แม่นอย่าไปหลงกลไอประเภทพ่นน้ำลายไปวันๆแล้วก็สร้างภาพไม่เคยสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้ชาวบ้านมีตรงไหนแตกแยกตรงนั้นมีตรงไหนมาตัดรอนอิบาดัตคนอื่นตรงนั้นแจกแต่ชิริกแจกแต่บิดาตัวเองนะจะให้แซงแซงเอ๊ะแปลกจริงๆสอนมันก็ไม่เคยสอนไม่ว่าจะมัสยิดไหนพี่น้องสังเกตดูไหมว่าจะมันจะมีวุฒิหรือไม่มีวุฒิจะจบมหาลัยมุจัสซิมะหรือไม่จบมหาลัยมุจัสซิมะถ้าแนวทางนี้ไม่มีมะริฟัตครับไม่สามารถจะสอนท่านได้หลอกท่านมันหลอกได้แต่สอนไม่ได้หรอกครับมาเที่ยวโมเมไปเรื่อยพอใครยึดแนวทางเดิมมันหาว่าบิดอะห์ของมันนั่นน่ะมันถูกดูนะ
อะไรมันจะเลวได้ขนาดนั้นนะคนเวลาเขาว่าซากของตนถูกจริงขึ้นเวทีคุยสิให้ชาวบ้านได้ฟังฟังของตนฟังของเรามันไม่เอาแล้วนี่แหละครับเราได้เห็นเราได้ประจักษ์ขึ้นทุกวันถึงความเลวทรามของลัทธิซาตานนี้ที่มาอ้างซุนนะห์ซุนนะห์ขี้หกมาตั้ง30กว่าปีพี่น้องครับเหมือนคนศาสนาฮินดูหรือมายูสีนี่เราสมมุตินะครับต่อเราส่งลูกเราเรียนแนวทางนั้นเรียนไปถ้าจะจบอะไรถ้าแนวทางนั้นไม่มีคำว่ามะริฟัตเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแนวทางมุจัสซิมะเราส่งไปถ้าเรียนได้แค่วุฒิมะริฟัตไม่มีวุฒิไม่มีราคาไม่มีค่าในศาสนาของอัลลอฮ์นะครับสิ่งที่มีค่ามีราคาคือมะริฟัตนะพี่น้องจำให้ดีนะครับจะมีวุฒิติดรอบบ้านมีเป็นเข่งๆแต่มะริฟัตไม่มีหาใช้ได้ไหมอิบาดัตทุกชนิดย่อมใช้ไม่ได้แทนที่มันไม่รู้มันจะเรียนมันไม่เรียนถ้ามันรู้มันจะสอนมันก็ไม่สอนมาเที่ยวก่อกวนเพื่อนไปเรื่อยและทุกคืนนะครับที่มันตุมันกวนแกล้งเฟซคนนู้นบ้างแกล้งเฟซคนนี้บ้างสแปมคนนู้นบ้างสแปมคนนี้บ้างปิดกั้นการมองเห็นคนนู้นบ้างปิดกั้นการมองเห็นคนนี้บ้างก็มันเลวจริงๆมันเลวได้ทุกวันแปลกคือนิสัยสันดานจริตนิสัยไม่ต่างอะไรกับยะฮูดีละนะตุลลอฮ์เลยปากเราว่าอ้างตัวเองเป็นคนดีตัวเองดูแลโลกแต่ตรงไหนมันไปมันขูดรีดตรงนั้นวะฮาบีนี่ก็เหมือนกันปากมันบอกว่าซุนนะตรงไหนมันไปตรงนั้นมันสร้างความแตกแยกตรงนั้นมันสร้างฟิตนะทั้งที่มันไม่ใช่มีความรู้สักนิดนึงเที่ยวไปซื้อหนังสือแปลไทยแล้วอ่านเองแล้วก็จำอวดแล้วมาอวดหลอกชาวบ้านอย่างนั้นไงดีนะยุคนี้ที่มีผู้รู้อยู่ยังพออธิบายให้ชาวบ้านถ้าเกิดไม่มีผู้รู้ล่ะทีนี้ตามันก็เป็นกราวรูดเลยทีนั้นฉะนั้นคืนนี้นะครับพี่น้องก็น่าอินดูคนที่ติดตามเฟซนักสู้นะครับแต่เมื่อมีคนใจซามันพยายามสกัดกันมาทำไงได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับนี่ตอนนี้มันในประเทศแต่มันยังมีน้อยนะถ้าวันไหนมันมีมากและมีอำนาจนะมันจะข่มเหงเราได้มากกว่านี้อีกมันจะตั้งข้อหาเราสารพัดข้อหาจับเราไปขังจับเราไปฆ่าได้อย่างสบายเลยพวกชั่วเนี่ยเพราะในอดีตเจ้าลัทธินะเจ้าลัทธิแม้กระทั่งบิดามเองมันยังตามล่าจะฆ่าที่แล้วนะแล้วมีคนรู้ที่ไหนล่ะจะฆ่าปะตัวเองนอกจากมุฮัมมัดเป็นอับดุลวะฮับเท่านั้นแหละและในอดีตรบฆ่าฟันพี่น้องมุสลิมทั้งชีวิตตัวละนะตุลลอฮ์เนี่ย317ครั้งฆ่ามุสลิมที่บริสุทธิ์เป็นหมื่นกว่าคนเฉพาะญาติโกโหติกาตระกูลนบีมันฆ่าได้เป็นพันที่แล้วความเลวร้ายของมันนั้นมันยังยกย่อว่าเป็นมุจัดดิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องคือพอมันนอกคอกตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสามารถพูดได้แบบนอกความจริงมันก็พูดได้เละเทะยังไงมันก็พูดได้นี่แหละครับที่นบีว่าอัลคอวาริยุกิลาบุนนารมันถูกต้องที่สุดสิ่งที่นบีพูดเพราะคุณสมบัติทั้งตัวของมันน่ะไม่ว่าจะอาแกด้าก็สุกปรกวิชาเฟกก็มั่วอุปนิสัยสันดานก็ยะฮูดีละนะตุลลอฮ์ชัดๆเลยรอซูลุลลอฮ์พูดกีฬาบนนัดถูกแล้วนี่แหละครับเลยบรรดาครูของพวกเราที่สอนถ้าพวกนี้เป็นอิหม่ามห้ามตามละหมาดเด็ดขาดละหมาดไม่ซอกเพราะพระเจ้าของเรากับพระเจ้าของวะฮบีเนี่ยไปคนละเรื่องกันพระเจ้าของเราทรงเดิมพระเจ้าของมุสลิมทั่วโลกทรงเดิมมีก่อนทิศแต่พระเจ้าของวะฮาบีอยู่บนฟ้าบ้าง
อยู่บนอาราชบ้างอยู่บนก้อนเมฆบ้างไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ของมันมั่วหมดแต่ท้ายสุดพอเพื่อนทุ่งเข้าไปถามเข้าไปตอบไม่ได้ไปเรื่อยสูงสูงสูงผลสุดท้ายอยู่ในสถานที่ไม่มีที่อ้าวแล้วหลับดูว่ามาก้านอาดามีมันขี้หกได้ไปเรื่อยนี่แหละครับพี่น้องคนเมื่อรับใช้ยาฮูดีอุปนิสัยสันดานก็ไม่ต่างกันขอให้ได้สตางค์ขอให้ได้เงินและก็สร้างภาพให้ดีเข้าไว้จะเอาเงินเท่าไรเขาให้แต่ต้องผ่านแนวทางนี้นะจะสร้างอาคารกี่หลังจะซื้อที่ใหญ่ขนาดไหนกว้างขนาดไหนเอาตังค์ไปพี่น้องก็เห็นกับตาแต่ถามว่าศักยภาพมีไหมล่ะไม่มีมารีฟาตมีไหมล่ะก็ไม่มีถามจริงๆคุณเชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีมารีฟาตในขณะที่เขาสอนว่าอัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์เท้าของพระองค์เหยียบอยู่ในนรกคุณเชื่อว่าคนคนนั้นมีความรู้คุณเชื่อลงเหรอคิดสิครับท่านอย่ามาหลงกลด้วยโลโก้นะครับศาสนาไม่ได้ยึดที่โลโก้ศาสนาเขาให้ความเป็นจริงเป็นหลักเขานับความเป็นจริงเป็นที่ตั้งเขาเอาความเป็นจริงยึดเขาไม่ได้เอาโลโก้ทีนี้ทุกคนก็รู้ทุกคนก็ทราบมันกวนได้ทุกวันบางคนกำลังเรียนอยู่เสียงหายไปบ้างอยู่ๆภาพติดบ้างอยู่ๆดับเฉยบ้างอะไรมันจะเลวๆจริงๆเลวชนิดที่ว่าไม่มีทิฏฐิเลยมันกวนได้แม้กระทั่งคนเรียนคนสอนมันเองไม่สามารถจะสอนได้พี่น้องครับสายของเรานี่ถูกต้องแล้วผู้ที่สอนศาสนาสายของเราต่างมีความรู้ทั้งสิ้นซึ่งมันต่างคนละเรื่องกับสายวะฮาบีบรรยายเปล่ากิตาบสักตัวก็อ่านไม่ได้เพราะเรียนสามัญชักฮัดเดสสารพัดเพื่อนถามคำฮัดเอาคำในฮัดเดสที่มันเอ่ยรากศัพท์ฮัดเดสคำนี้มาจากไหนมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เคยได้ยินฉะนั้นละที่นอกรีดละที่ซาตานี้พี่น้องต้องระวังนะครับและเราจะระวังได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนเท่านั้นต่อเราจะรู้ทันถ้าเราไม่เรียนทีนี้และเราไม่มีทางที่จะรู้และที่นี้พยายามสกัดกั้นคนที่จะให้ความรู้แนวทางเดิมสกัดกั้นบางประเทศไม่ให้เลยถ้าสอนแล้วก็จับจะให้สอนแบบหลักที่ของมันหลักที่ที่ไปทางเดียวกันกับยิวไปทางเดียวกันกับยะฮูดีให้มือกับอัลลอฮ์ให้ตากับพระองค์ให้อัลลอฮ์มีที่ให้อัลลอฮ์มีทิศแบบนั้นมาส่งเสริมแหละคนของเราก็มีที่บอกว่าอัลลอฮ์มีสองมือมือไม่เหมือนอันนี้วะฮาบีส่งเสริมเลยทีนี้แต่ถ้าไปสอนอัลลอฮุมาอูดอนบิลามักกานอะกีดะห์ที่ตรงไปตรงมามันไม่ส่งเสริมมันจะแกล้งสารพัดนี่คือละที่คอวาริจที่รอสูลุลลอฮ์ว่าอัลคอวาริจุกิลาบุนนาร์เป็นละที่ที่เอาการเมืองแนบกับการเมืองไปตรงไหนจะหาพรรคพวกใครที่รู้ไม่ทันมันจะหลอกได้สารพัดอย่างแต่พอเจอคนที่รู้ทันมันพูดได้ไม่กี่คำมันก็ไปแล้วแล้วต่อไปไม่กล้ามาแล้วผีชัดๆเลยลัทธิผีเท่าแต่หลอกกับหลอกสารพัดเรื่องเอาฮะดีษมาหลอกเอาอายัดอัลกุรอานมาหลอกเอาซุนนะห์นบีมาหลอกคนอาวามฮะดีษนี้อุลามะอธิบายแบบนี้มันอธิบายไปทางโน้นในความหลอกของมันประวัติศาสตร์บอกแบบนี้มันว่าไปทางโน้นในการหลอกของมันวิชาฟิกอิหม่ามมุญตะฮิดระดับโลกบอกไปทางนี้มันว่าไปทางโน้คือมันหลอกทุกเรื่องนี่คือแนวทางของวะฮาบี
ซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดมัซฮับเพิ่งเกิดในยุคใกล้เกียมัตถ้าไม่ใช่ยุคใกล้เกียมัตละที่ซาตานนี้ไม่เกิดก่อนแต่เวลาพูดโต๊ะปากเกไม่ดีโต๊ะครูบิดอะห์โต๊ะครูดอลาละมันนั้นมันพูดดีเปของมันทั้งที่จะเฮแซงแซงเลวยิ่งกว่าเลวซะอีกไม่เห็นความชั่วของตัวเองพี่น้องไม่เห็นบรรดายิวมันเคยยอมรับที่ไหนมันเลวมันไม่เคยยอมรับทั้งที่คนทั้งโลกรู้มันเลวกว่าเพื่อนไปตรงไหนมันก็เอาแต่จะเอารัดเอาเปรียบเพื่อนน้ำมันอิรักกี่สิบปีแล้วมันอ่างน้ำมันซีเรียกี่สิบปีแล้วมันอ่างนับได้ไม่ว่าประเทศไหนที่มันไปมันเอาทั้งนั้นวาฮาบีนี่ก็เหมือนตามใจมันไปตรงไหนแล้วเตมามใช้ไม่ได้บิดอานะเตมามอ่านกุนูตบิดอาไปอีกมัสยิดหนึ่งแล้วเตมามอ่านอุสลีฟัรดัลมักริบีละมาเซบิดอานะเตมามอ่านอุสลีนบีไม่เคยอ่านมันพูดอย่างกับมันอัลเลมนักหน้าอย่างกับมาทันกับนบีทั้งที่มันนั่นจะให้แซงเรียนสามัญเนี่ยบังอาจพวกนี้นี่เล่นหน้าด้านนะพวกนี้มันหน้าด้านพวกนี้กลัวอย่างเดียวกลัวไม่หน้าสามเพื่อนดามันหากลัวไหมและพี่น้องสังเกตโปรไฟล์ของละทิซาตานเนี่ยจะไม่มีรูปจริงจะมีรูปการ์ตูนมั่งรูปนูมรูปนี้มั่งเป็นละทิมืดไม่เผยตัวตนจะได้ก่อกวนคนอื่นสะดวกเพื่อนจะได้ไม่ตามถึงบ้านเลวจริงๆละทินี้แต่ทั้งหมดบาปเหล่านี้จะเข้าบัญชีมาเอจาลาโกที่พาละทิดอลาละละทิที่ต้องห้ามในหลักศาสนาอิสลามพาเข้ามาจนพี่น้องระสำระสายทะเลาะกันพี่กับน้องทะเลาะกันน้ากับหลานคลางแคลงกันพ่อตากับแม่ยายทะเลาะกันสาเหตุละทินี้แต่เวลาพูดพี่น้องอย่าทะเลาะแต่มันให้เชื้อให้ทะเลาะแต่มันปากมันว่าอย่าทะเลาะมาดูมันจ้ะและพี่น้องลองสังเกตไม่ว่าบุตรหลานคนใกล้เคียงที่ส่งสายมุญัสซิมะกลับมาเขาบอกให้ช่วยสอนกิตาบนั้นหน่อยมันก็จะอ้างสารพัดไม่มีเวลาบ้างนู่มั่งนี่มั่งเฉยฉายไปเรื่อยทำไมล่ะก็มันสอนไม่ได้ฉะนั้นจงอยู่แนวทางเดิมให้ชัดเจนเพราะแนวทางของเราอุลามะทั่วโลกมาพันกว่าปีเขายึดแนวทางนี้เข้าใจนะครับแนวทางวะฮาบีเพิ่งมีหรอกและมีก็มีแบบสับปะรังเคปะตัดในความเป็นลูกไม่ยอมรับในความเป็นลูกเพราะเลวเกินเหตุทางที่ปะคนอาลิมซีมัซฮับปะดีๆที่ไหนจะตัดลูกไม่มีทางนอกจากลูกที่เกเรสุดๆไอ้นี่มันเกเรเกินเหตุหลักฐานของมุฮัมมัดเป็นอับดุลวาฮับเวลาโต้กับปะแกสมัยก่อนเอาจากกิตาบอิบนุตัมยะห์ทั้งที่ถามว่าเคยเรียนกับอิบนุตัมยะห์ไหมไม่เหมือนกันนะสมุนของวะฮาบีในปัจจุบันมันหาบางวรรคที่มันเข้าใจว่าเข้าข้างมันก็อ่านให้ชาวบ้านฟังทั้งที่กิตาบเล่มนั้นมันไม่เคยเรียนมาก่อนทีนี้อธิบายไปตามที่มันต้องการทั้งที่ความเป็นจริงเนื้อไปทางอื่นด้วยฉะนั้นเราอยู่ในยุคอาเคร์ซามานต้องระมัดระวังยิ่งเฉพาะเรื่องอาเกดะห์เรื่องศาสนาต้องระมัดระวังให้มากเพราะคนหากินกับศาสนาคนอ้างซุนนะห์มีเยอะเหลือเกินบางคนเลวไม่มีทิฏฐิยังมาอ้างซุนนะห์เฉยเลยฉะนั้นผมพูดตลอดใครก็ตามสรบานใหญ่หรือสรบานเล็กก็ตามถ้าพูดไม่ตรงกิตาบอย่าไปรับเด็ดขาด
ถ้าพูดตรงกับอิบารัตกิตับอันนั้นนะเราเอาเข้าใจนะครับนี่เที่ยวโมเมพูดไปเรื่อยฮะเลยคืนนี้ดูนะครับไลฟ์สดได้แค่เฟซเดียวเฟซนวมนั้นมันกวนนี่ในทีนี้มันพยายามนั่นแหละมันพยายามจับปิดกั้นของจริงแล้วมาจับป้อนของเท็จให้ชาวบ้านแล้วมันหากินด้วยตรงมันหากินด้วยตรงถ้าอยู่สายนี้มีเงินทุนนู่นนี่จะสร้างอาคารอะไร10ล้านมันก็ให้เราไปขอมันให้นะ10ล้านแต่ไม่ใช่มือเข้ามือเงินไม่ได้เข้ามือเรานะมันเอาช่างของมันมาทำแต่ทำจริงๆไม่ใช่10ล้านไม่ใช่ถึงและพอรายงานระดับบนมากกว่า10ล้านมันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องมันหากินโดยเฉพาะนั้นคนที่ทำงานแบบนั้นน่ะเขาเอ่ยเองเขาพูดเองเขาบอกเองคืออยู่เพื่อหากินเพื่อหาเงินโดยเฉพาะแต่ปากนั่นน่ะซุนนะห์ซุนนะห์ซุนนะห์อย่างเดียวพี่น้องกุรอานพี่น้องหะดีษพี่น้องมันเลวจริงๆพวกนี้ถ้าต้นซุนนะห์จริงต้องมีความรู้ล่ะสอนกิตาบสิซุนนะห์พี่อะไรล่ะอย่าให้แซงๆเลยอยู่ตรงไหนสร้างความแตกแยกตรงนั้นไปตรงไหนก็บาดตายเขาตรงนั้นไปตรงไหนก็กวนเขาตรงนั้นฉะนั้นเราเรียนให้ชัดนะครับอย่าไปฟังไอ้พวกมันโนทั้งหลายพวกลัทธิซาตานนะอย่าไปฟังตามใจมันจะพูดอะไรเพราะที่ผ่านมาเราจับไตมันชัดเจนเรารู้เราเห็นเราได้ยินการฟัตวาของมันพิเรนเป็นสิบเป็นร้อยเรื่องมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเจอแม้ว่าจะขี้ไก่กินได้น้ำต้มกระดูกหมูกินได้ดูของมันรองเท้าหนังหมูใส่ได้ของมันทั้งเป็นข้าวอาซานข้าวซูโบแล้วก่อนกินตอนกินซาฮุดข้าวยังไม่หมดในจานไม่ต้องตกใจกินให้หมดนะมาจากลัทธิซาตานทั้งนั้นคนตายอ่านกุรอานอ่านตัลกีนไม่ได้บิดอะห์คนตายเหมือนท่อนไม้นั่นลัทธิซาตานซีฟาต20บิดอะห์ไม่มีในอัลกุรอานเห็นไหมมาจากจีนยูนานไอ้นั้นตัวบิ๊กของซาตานเลยหลอกคนอาวามว่าซิฟาต20ไม่มีในอัลกุรอานมาจากจีนยูนานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ถ้าเราจะนับถึงซุบฮ์ก็ไม่หมดถึงความเลวร้ายความเลวทรามที่พวกนี้จะเปลี่ยนฮุกมเดิมๆใส่ฮุกมของมันไปพี่น้องลองสังเกตในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันมีที่ไหนคนเรียนสามัญมาพูดศาสนาไม่มีเพิ่งมามีในลัทธิซาตานนี่แหละเลยพูดเรื่อยเปื่อยผิดถูกไม่ถูกไม่ผิดถูกพูดไปเรื่อยให้ได้พูดนี่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละครับเช่นกันนักฮะดีษคนทั่วโลกเขารู้นักฮะดีษบุคอรีมุสลิมนะซาอีดติรมิซีอับูดาวูดแต่ละที่ซาตานไปยกช่างนาฬิกามาเป็นนักหะดีษทีแล้วทั้งที่ช่างนาฬิกาเขาน่ะเพิ่งตายเมื่อวันที่แล้วนี่เห็นไหมครับเลยสรุปแล้วละที่นอกรีดละที่นอกคอกนี้ตรงกับรอซูลุลลอฮ์บอกจริงๆกีฬาบนนัดจริงๆและการฟัตวาของคนเหล่านี้จะไม่ตรงในกิตาบอธิบายตามความเข้าใจของตัวเองเท่านั้นตัวเองชอบแบบนี้ขออธิบายแบบนี้คนอื่นละที่นี่เหมือนกันอธิบายแบบอื่นหะดีษเดียวกันก็จะเฮกันทั้งคู่อ่ะว่าทะเลาะกันอะไรนั้นก็ต่างคนต่างอยากจะอธิบายล่ะไอเราไม่เอาเลยอธิบายเองไม่ใช่ระดับเราอุลามะอธิบายอย่างไรเราก็อธิบายตามนั้นนี่รักทรัพย์สักคำก็ไม่เข้าใจ
ที่มาที่ไปคำนี้รักษาคืออะไรยังไม่รู้ทีแต่อธิบายสร้อยนะกะรดจริงๆอ่ะพวกนี้นี่แหละครับเมื่อหัวกะรดหางก็ต้องกะรดเป็นเรื่องปกติหัวนั้นมันจะเฮ่ตั้งแต่ก่อนที่มันจะไปมันจะเฮ่แล้วแต่มันเสือกจะแต่งตำรานะกลับมามันก็ยังไม่มีมารีฟัตเหมือนกับตอนที่มันไปนู่นแหละแล้วก็พี่น้องลองสังเกตดูกลับมา30กว่าปีเคยสอนอีอันนะสักครั้งไหมเคยสอนอิกโนะมั้งไหมเคยสอนอะไรหรือสอนอิบนาเกสอนอะไรไม่มีมีแต่อ่านอายะห์กุรอานสักอายะห์หนึ่งแล้วก็แปลตามภาษาที่มันชอบไม่ใช่แปลอธิบายตามที่อุลามะบันทึกนะยกหะดีษบทหนึ่งก็แปลตามที่มันต้องการนั่นแหละแปลไปแปลมาปะนบีมะนบีเป็นชาวนรกดูมาเถอะและคนชนิดนั้นเราจะฮุกมเราจะยอมรับความรู้ของเขาในขณะที่อัลลอฮ์บอกเองว่ามากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานับอัสรอซูลาเราไม่ลงโทษว่ามากุนนามุอัซซิบีนเราจะไม่ลงโทษคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฮัตตาจนกระทั่งนับอัสรอซูลาเราได้ทรงศาสดาไปแล้วทีนี้ปะนบีมะนบีเสียชีวิตนบียังไม่เกิดอยู่ในครรภ์มารดา2เดือนปะเสียแล้วนบี6ขวบมะเสียแล้วจะเป็นชาวนรกได้ยังไงไอ้ด็อกเตอร์สารมึนชาติมั่วไม่สิ้นสุดนี่และมั่วทุกเรื่องนี่เดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้และพอของจริงแบบนี้มันไม่ใช่ยอมรับได้มันจะยอมรับของที่ยะฮูดีต้องการยะฮูดีต้องการจะดิสเครดิตตระกูลนบีดิสเครดิตปามะนบีให้อยู่ในนรกมาลิดก็ห้ามทำเดี๋ยวเชิดชูนบีเดี๋ยวนบีจะสูงขึ้นเลวจริงๆลัทธิซาตานนี่ฟังคำพูดพี่น้องตามสุนนะพี่น้องสุนนะอะไรพูดให้จบสุนนะนบีหรือสุนนะยะฮูดีที่ต้นปามานั่นแล้วกวนจริงๆแกล้งคนอื่นน่ะเก่งนักหน้าป้ายสีคนอื่นเก่งนักหน้าจากตัวนี่ไม่เคยรู้จักแต่เมื่อไม่ชอบมันกวนมันใส่ร้ายป้ายสีสารพัดอย่าว่าแต่พวกเราฮาบีบมันไม่เคยรู้จักมันใส่ร้ายฮาบีบสารพัดอย่างนั่นความเลวของมันนี่ลัทธิซาตานเขาเรียกมันไม่ย้อนดูตัวเองว่ามีความรู้สักงอหรือเปล่าให้ประโยชน์ให้ความกระจ่างกับชาวบ้านสักข้อหรือเปล่ามีแต่หากินหลอกคนอาวามไปร้านนู้นโปรโมทร้านนู้นหากินแหละไม่เคยให้ความกระจ่างกับชาวบ้านสักข้อนั่นก็ไม่เคยสอนกิตาบสักเล่มนั่นก็ไม่เคยถ้าสอนที่ไหนสอนเมื่อไหร่สอนกิตาบอะไรนี่แหละครับพี่น้องสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นความเท็จแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่คำหนึ่งทุกอย่างคือความจริงและเราพร้อมที่จะคุยต่อหน้าเวทีไม่ว่าคุณจะมีวุฒิด็อกก็ตามแหละด็อกบ้าๆแบบนั้นความกลัวไหมด็อกดอลลาร์ยังไงนะความรู้ไม่ใช่อยู่ที่ด็อกถ้าเรียนมากเรียนนานเข้าใจนั่นคือมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ดอกได้สารพัดด็อกหาได้ผลไหมแต่ถ้าพูดถึงด็อกนะมีที่ไหนมีสมัยนบีด็อกมีสมัยซอฮาบะห์ด็อกอิหม่ามซอฟีอีจบด็อกไหมอิหม่ามฮานาฟีจบด็อกไหมฉะนั้นอย่าไปหลงกับคำว่าด็อกอย่าไปหลง
อันนี้พอได้ด็อกแล้วกิตับเซดาวุธใช้ไม่ได้บักเผาพี่น้องเผาพี่น้องมันเลวจริงๆเลยคนระดับเซดาวุธเนี่ยนะอาเลมระดับนั้นคนเอเชียคนอาหรับยอมรับในความรู้ตัวด็อกใครยอมรับอ่ะมีสมุนงี่เง่าไม่กี่ตัวนั่นแหละที่ยอมรับอยู่คนอื่นเขารับไม่ลงหรอกครับความรู้บ้าๆบวมๆแบบนั้นน่ะความรู้ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาวันนี้เรื่องนี้พูดแบบนี้พอเดือนหน้าเรื่องนี้พูดอีกแบบนึงนั่นน่ะคนมีความรู้ชาติหน้าอินดูและทีนี้พอไปไม่รอดคลานหาโต๊ะครูอ่ะทีนั้นไปทำดีกับโต๊ะครูนู้นถ่ายรูปไอ้ทำดีโต๊ะครูดักถ่ายรูปไม่รู้ส่งรูปไปเก็บตังค์หรือเปล่าก็ไม่รู้ไล่วันแล้วไอ้พวกซาตานมารุกจิตถ้าเราไม่ด่ามันก็กวนอยู่อย่างนั้นแหละสันดานของมันมาดูคำถามข้อแรกในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องคำถามข้อแรกเขาถามว่าผู้ชายละหมาดหัวดำไม่ใส่หมวกได้ไหมพี่น้องฟังนะครับคำถามข้อแรกในค่ำคืนนี้เขาถามว่าผู้ชายละหมาดหัวดำไม่ใส่หมวกก็คือความหมายก็คือละหมาดไม่ใส่หมวกจะหัวดำหัวขาวก็แล้วแต่และหุกกลมเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่หมายความว่าพอถามถึงหัวดำหัวขาวไม่เป็นไรนะไม่ใช่นะหุกกลมเหมือนกันพี่น้องครับการใส่หมวกอุลามะฟุกอฮะโต๊ะครูทั้งหลายเขาหุกกลมสุนัตใส่หมวกยิ่งดีเข้าไปอีกผูกสระบานตอนละหมาดนะครับแต่ถ้าเราคนธรรมดานอกละหมาดอย่าไปใส่และสระบานใส่ตามปกติของเราเราคนธรรมดาเรานี่อย่าไปใส่และสระบานออกข้างนอกที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าใส่ฮารามไม่ใช่กลัวว่าพอใส่แล้วคนอื่นจะเข้าใจผิดคิดว่าโต๊ะละใบโต๊ะอาเลมใหญ่มาพวกเราเถียงกันเมื่อกี้มัสอะละเรียกแกมาถามดีกว่าทีนี้พอสระบานใหญ่บนหัวเพื่อนถามไม่ตอบก็บัดสีจะตอบก็ไม่รู้แต่จะตอบว่าบอกว่าไม่รู้มันไม่สมราคาแหละสระบานตั้งใหญ่อยู่บนหัวนะทีนี้เดาทีนะมันทำให้เกิดฟิตนะเดานี่เดาได้เหรอเรื่องศาสนาเดาไม่ได้ครับทุกอย่างฮูกมถูกวางอย่างเรียบร้อยมีกอไอดอคอยกำกับเราจะมาเดาเล่นกันไม่ได้ไม่ใช่แทงหวยที่จะมาเดากันเล่นเรื่องศาสนาทุกอย่างถูกบอกอย่างละเอียดในกิตาบบอกเขาบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นการที่เราแต่งตัวเกินจากสถานะสภาพความเป็นจริงของเรามันก็นำพาไปสู่ความสุ่มเสี่ยงมันสุ่มเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงแต่ถ้าตอนละหมาดไม่เป็นไรตอนละหมาดแป๊บเดียวพี่น้องครับปาลังเอเกาะยาวปาลังเอเกาะยาวนี่เป็นที่รู้นะไม่ใช่แค่อาเลมอย่างเดียวนะปาลังเอเกาะยาวนะการอมัดด้วยนะครึ่งวอลีบางคนว่าเป็นวอลีนะปาลังเอเกาะยาวเขาผูกสระบานเฉพาะตอนละหมาดพอละหมาดเสร็จให้สลามเขารีบถอดตั้งเลยนั่นขนาดความรู้ระดับนั้นเลยนะปกติเขาเดินไปไหนมาไหนนี่หมวกเก่าๆของเขาเสื้อก็เสื้อผ้าก็ธรรมดาเว้นแต่โอกาสดีๆโอกาสสำคัญเท่านั้นแหละที่แกจะแต่งอย่างกับในหลวงนั่นแหละพระองค์ท่านไปเยี่ยมแกแกก็แต่งตัวดีแหละเพราะ
พระมหากษัตริย์ล่ะมาเยี่ยมท่านท่านก็ต้องแต่งตัวดีแหละแต่ถ้าโดยปกติของท่านท่านจะอยู่แบบตะวัดโดจริงๆนั่นแหละอะห์ลิตะซาวุฟตัวจริงเขาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือซูฟีตัวจริงนี่อ้างซูฟีอะห์ลีซูฟีแต่ที่ไหนได้เป็นไปกลายเป็นโซเป็นซอฟีแบบกระชับมันก็ไม่ไหวถ้าอย่างนั้นอาลีซูฟีก็ต้องเป็นอาลีซูฟีหัวใจต้องสะอาดต้องไม่มีตะกะบรต้องไม่มีฮัสัดต้องไม่มีอุยุบต้องไม่มีสมะถ้ายังเลือกที่รักมักที่ชังนั้นไม่ใช่อาลีซูฟีไอ้นั้นแค่ซูฟีแบบมีปีกเท่านั้นเองเพราะคนที่เป็นอาลีซูฟีจริงจะไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังทุกอย่างต้องตรงเป๊ะเป๊ะชัดแน่นยิ่งกว่าฟูกอฮะซะอีกอันนี้อ้างรอกซูฟีอย่านะครับอย่าไอ้ซูฟีจอมปลอมนะอย่าอาลีซูฟีนี่จะพูดก่อนน้อยถ้าคำพูดนั้นไม่ตรงจริงกับกิตาบเขาจะไม่พูดและคำพูดของเขาจะไม่ส่งเสริมคนปาซิกคนดอลาละเด็ดขาดนั่นอาลีซูฟีนี่อ้างซูฟีแต่วาฮาบีคือพี่คือเพื่อนสนิทของเราในซูฟีบ้าอะไรอ่ะปะนั้นไปดูในริวายัตมุสลิมมันวักกอรอซอฮิบะบิดอะตินฟะกอดอาอานะอะลาฮะดัมิลอิสลามนั่นนบีกล่าวไว้แล้วนะผู้ใดก็ตามให้เกียรติกับคนอุตริยิ่งพวกซาตานนี่มันอุตริอะกีดะห์อุตริวิชาฟิกอุตริวิชาตะซาวุฟสารพัดเรียนไม่ได้ตะซาวุฟน่ะบัดตายตั้งแต่ต้นนะฮูซาระเรียนไม่ได้บิดอะห์นบีไม่เคยสอนซอฮาบะห์ในพวกอุตริตัวเองเนี่ยบิดอะห์ทุกแง่ทุกมุมดูไม่ออกนะตัวเองบิดอะห์แต่ไปแจกคนอื่นบิดอะห์นู่นไม่ได้นะอุซอลีไม่ได้บิดอะห์กูนุตไม่ได้บิดอะห์อัตตัลกีนไม่ได้บิดอะห์ทำมอลิดไม่ได้บิดอะห์แต่พอฮาโลวีนเฮโลกันนะดูนั่นตัวบิดอะห์เลยแหละผู้ใดก็ตามให้เกียรติลัทธิบิดอะห์ลัทธิดอลาละห์เนี่ยฟะกอดอานะฮะลาอะลาฮะดัมิลอิสลามแท้จริงคนนั้นเท่ากับช่วยเหลือบนการทำให้อิสลามตกต่ำทำลายอิสลามโดยตรงเลยบรรดาผู้รู้ครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชากับเราเขาไม่ให้คบด้วยซ้ำไปละทิมุจัสซิมะดอลาร์เขาไม่ครบด้วยซ้ำไปอันนี้ไปส่งเสริมบางคนกินแล้วแต่พอเวลาเราเรียกถามเราเรียกคุยไม่คุยแต่พอเราถามมันใช่ตอบได้มันตอบไม่ใช่ได้มันพูดเปล่าอัลลอฮฺอยู่บนอาราชพอเราถามกลับแล้วก่อนอัลลอฮ์จะสร้างอารัชล่ะอัลลอฮ์อยู่ไหนล่ะมันไม่ใช่ตอบได้เพราะมันตอบไม่ได้มันขึ้นเสียงเถียงทะเลาะเราทีนั้นใช้เสียงขู่เราหักรู้ไหมของขี้หกมันไปไม่รอดของเท็จมันเดินแค่ก้าวกับสองก้าวท่านั้นแหละก้าวที่สามไปไม่ได้แล้วซึ่งมันต่างกับแนวทางของเราไปได้ตลอดและพูดได้ตลอดของจริงล่ะนี่ไปเอาอากีดะห์ฟิรอูนมาหลอกชาวบ้านเอาอากีดะห์ยะฮูดีมาบอกชาวบ้านแล้วมาบอกว่าซาลาฟด้วยแล้วพอเพื่อนถามกลับถ้าซาลาฟยึดอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์และมุญัสซิมะห์ยึดแบบไหนมันก็ตอบไม่ได้อีกก็มันเองยังโมเมแนวทางมันเองก็ยังไม่ได้ชัดว่าแนวทางไหนซาลับแนวทางไหนมุจัสซิมะแนวทางไหนคอลับแนวทางไหนมุชาบิฮะมันยังไม่ใช่รู้เรื่องทีพอไม่รู้เรื่องนี่แหละ
ไปโมเมเอามุจัสซิมะมาสถาปนาเป็นศาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่การที่มันไม่รู้เรื่องก็สมเหตุสมผลนะทำไมก็ห้ามตั้งแต่ต้นอย่าเรียนล่ะเมื่อคุณห้ามไม่ให้เรียนก็เท่ากับตัวคุณก็ไม่เรียนนะเมื่อคุณไม่เรียนคุณจะไปรู้ได้ยังไงเรื่องอะกีดะห์คุณก็ไม่รู้แหละคุณไม่เรียนล่ะแต่นั้นแหละไม่รู้แหละมาฟัตวาเดซุนนะห์อยู่ฟันนี้ซะลัฟอยู่ฟันนี้ฟัตวาแบบมั่วๆพอเพื่อนถามกลับถ้าซะลัฟซะลาฟุสซอลเลห์เป็นแบบนั้นและมุญัสซิมะห์อธิบายแบบนั้นในอายะห์นั้นเงียบกึบเลยทีนี้ก็ไม่จริงอ่ะของปลอมล่ะซึ่งมันต่างกับแนวทางของเราบอกชัดแนวทางซะลัฟไปทางนี้คอลัฟไปทางนี้มุญัสซิมะห์ไปทางนี้นี่ในทางมุญัสซิมะห์นี่มุชับบิฮะห์ครูเราสอนให้เราชัดทำให้เราได้สิ่งชัดเจนก็ได้บอกคนอื่นได้อย่างชัดเจนเพราะครูเราสอนชัดล่ะไอ้นี้ครูที่บอกนั่นก็ยังโมเมอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เท้าของพระองค์เหยียบอยู่ในนรกเอียงพูดถึงขนาดนรกเอียงอัลลอฮ์เหยียบนรกเอียงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไอ้ดูวุฒไม่ต้องกลัวแล้วด็อกเตอร์วุฒอันนั้นไม่ต้องห่วงใหญ่โตซูมทีนี้ขนาดหัวนะยังมึนระดับแนวหน้ายังมึนในหางแถวจะไปรู้อะไรล่ะนั่นแหละลูกศิษย์แต่ละคนสอนกิตาบไม่ได้สักคนหนึ่งว่าอะไรล่ะเพราะเราเองก็ไม่มีความรู้เราเองยังรู้ไม่พอรู้ระดับที่จะเป็นคนรู้จริงยังไม่ถึงอ่ะคือพอรู้ในบางเรื่องพอรู้แบบผ่านแบบเปลือกแล้วลูกศิษย์เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะทีนี้ถ้ารู้จริงฮะแบบแซอะห์มัดลูกศิษย์อาเลมทุกคนรู้จริงแบบโตกนาลีให้ลูกศิษย์อาเลมทุกคนปาลังเอก็อย่าลูกศิษย์โตกนาลีอาเลมไหมปาลังเออาเลมโตครูยาโคบแกอาเลมไหมอาเลมและเราที่อ่านว่าเราอาเลมไหนอะลูกศิษย์เราที่อาเลมไม่มีสักคนหนึ่งลูกศิษย์เรามีแต่พ่นน้ำลายเป็นพิษตามสุรานั่นทีตามสุรานี้ทีเท่านั้นเองลูกศิษย์เรายังไม่มีศักยภาพที่จะสอนกิตาบสักเล่มหนึ่งแต่ก็โปรโมทสร้างโอ้เวลาจะรับบุตรใหญ่โตเรียกคนระดับนู่นระดับนี้ถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อดึงดูดคนโง่ให้มาสมัครเหมือนกับวาดเสือให้ควายกลัวนั่นแหละควายเท่านั้นสิกลัวเสือเกลือกลัวเสือที่วาดอย่างอื่นเขาไม่กลัวหรอกอย่างอื่นเขากลัวเสือจริงลูกเขาไม่กลัวหรอกเสือกระดาษนั่นก็ไม่กลัวแต่ควายมันกลัวนะนี่ก็เหมือนกันคนไม่รู้แหละเขาตามแหละเพราะอ่างสนนะแต่คนที่รู้เขาตามไม่ลงหรอกครับสนนะอะไรเที่ยวไปตัดเพื่อนนู่นนี่นั่นบิดอะห์อย่างเดียวนู่นบิดอะห์นี่ซีริกคนเขาเป็นไข้ไม่สบายรักษาทั่วไปกี่หลายเดือนแล้วไม่หายเรียกโต๊ะใบอ่านมาอ่านยาซีนทำน้ำยาแซ่บไม่ได้ชิริกไหนมาอ่านสุนนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องเรียนให้มันชัดอย่าไปตามละทิซาตานนอกรีดนอกคอกนี่แหละครับคนดื้ออวดเก่งอวดรู้ทั้งที่คนที่รู้มากกว่าพวกนั้นเป็นร้อยเท่าพันทวีเขายังมีมัซฮับเลยไอ้นี่รากศัพท์สักคำก็ไม่รู้ไม่สังกัดมัซฮับเราตามนบีพูดอย่างกับท่านกับนบีชาตินาอินดูวิชาการมั่วและไม่พอยังมานิสัยเสียสันดานเสียอีกต่างหากทีนี้
กรณีผู้หญิงกรณีผู้ชายที่ละหมาดไม่ใส่หมวกได้นะครับเพราะว่าหัวเนี่ยหัวเส้นผมหน้าผากหูไม่ใช่เอารัดสำหรับผู้ชายแต่ถ้าจะให้ดีก็ใส่หมวกสักนิดนะหมวกเก่าๆก็ยังดีอย่าใส่หมวกลิ้นหมานะหมวกลิ้นหมาในมัซฮับชาฟิอีเราฮารามนะถึงแม้ว่าไอ้ประเภทชาฟิอีสปาลังเคบอกว่าไม่ฮารามอันนั้นชาฟิอีสปาลังเคอัลลอฮ์มีสองมือนะชาฟิอีสปาลังเคนะมือไม่เหมือนอันนั้นชาฟิอีสปาลังเคแต่ถ้าผู้หญิงล่ะละหมาดหัวดำได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ผู้หญิงนี่ไม่ได้เด็ดขาดอย่าว่าแต่หัวดำเลยละหมาดยังเห็นใบหูผมเป็นสนิทจะใบหูเห็นข้างหนึ่งก็ไม่ได้แล้วเพราะใบหูคือเอาราดแต่ผู้ชายล่ะผู้ชายใบหูนี่ไม่ใช่เอาราดแต่ถ้าเห็นหัวเข่าอันนั้นเอาราดเห็นแผ่นก้นอันนั้นเอาราดแต่ถ้าเห็นหัวดำอยู่ละหมาดหัวดำอยู่ไม่เสียหรอกครับละหมาดได้ไม่เสียคำถามข้อต่อไปนะครับข้อถามว่าฟาดีลัตอะไรสำหรับผู้หญิงในการเจาะหูพี่น้องฟังนะฟาดีลัตอะไรสำหรับผู้หญิงเนี่ยในการเจาะหูพี่น้องครับอุลามะนี่เขาไม่ได้บอกหรอกครับฟาดีลัตในการเจาะหูแค่เขาบอกว่าผู้หญิงอนุญาตให้เจาะหูเท่านั้นเองเขาไม่ได้บอกฟาดีลัตหรอกครับที่บอกฟาดีลัตเนี่ยก็คือการตัดแขกผู้หญิงไอ้นั้นบอกแล้วส่วนเจาะหูไม่เจาะก็ไม่ได้เป็นไรไหมเจาะก็ไม่ผิดนั่นผู้หญิงนะแต่ผู้ชายไม่ได้นะผู้ชายเจาะหูเนี่ยฮารามนะต้องรู้ดูตัวเองชายหรือหญิงหญิงเจาะได้ชายหรือหญิงชายอย่าไปเจาะศาสนาไม่อนุญาตเอาเขานิยมเขาไม่ว่ากันเขาไม่เตือนกฎหมายไม่ผิดไอ้ในเรื่องของกฎหมายนะไอ้นี่เราพูดหลักศาสนาแต่ต้องระวังนะพี่น้องถ้าเจาะหูแล้วเนี่ยเวลาอาบน้ำยูนุบเนี่ยนะในรูหูที่เจาะเนี่ยน้ำจะต้องผ่านนะถ้าน้ำไม่ผ่านนั่นแหละการอาบน้ำยูนุบไม่ซ้อนะนั่นต้องระวังนะถ้ามันยุ่งยากแบบนั้นไม่เจาะดีกว่าไหมดีแหละเพราะว่ามันไม่ได้แม่อุลามะไม่ได้บอกฟาดิลัตอะไรเถี่ยในการเจาะหูและเจาะแล้วจะปล่อยให้คนนอกเห็นก็ไม่ได้อีกเจาะแล้วแขวนตุ่มหูให้สามีตัวเองดูเท่านั้นแหละและทีนี้ถ้าเราหน้าตาดีไม่ต้องเจาะหูมาก็หน้าดูซิติฮัจญะสมัยแต่ก่อนถูกซิติซารอเจาะหูนั่นแหละในประวัติว่าซิติซาร์นั้นมันไส้มันไส้ยังไงล่ะก็นบีอิบรอฮิมอยู่กับแกตั้งหลายปีไม่มีทีท่าจะได้ลูกแต่พอได้ซิติฮัจญะเป็นภรรยาตั้งกันขึ้นมานั่นแหละซิติซาร์ก็เลยเจาะหูเจาะหูซิติฮัจญะแต่ปรากฏว่ายิ่งพอเจาะหูนั้นหน้าตามันดีขึ้นเด้หน้าตามันดีขึ้นเล่นในศาสนาของเรานี่แค่อนุญาตหรอกผู้หญิงนะอนุญาตหรอกแต่นั้นแหละเมื่อเจาะแล้วเราก็ต้องรักษาให้ดีนะตราบใดที่มันยังมีรูที่เราเจาะน้ำจะต้องผ่านนะเวลาเราอาบน้ำยูนุบอ่ะแต่ถ้าอาบน้ำละหมาดไม่เป็นไรเลยเพราะว่าการเช็ดหูมันแค่ซุนนะห์แต่อาบน้ำยูนุบน้ำจะต้องผ่านเหมือนกับเราใส่นาฬิกาข้อมืออ่านน้ำจะต้องผ่านนะเวลาอาบน้ำยูนุบก็ต้องผ่านอาบน้ำละหมาดก็ต้องผ่านเล่นนาฬิกาติดหนึบแน่นปึ๊กอย่างนี้น้ำผ่านเฉพาะข้างบนมันจะซ้อได้ไงยูนุบทีนี้มันก็ยอมไม่ซ้อ
ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ยุคหลังๆนี้เขาไม่ค่อยเจาะเท่าไหร่เลยนะผู้หญิงตุ่มหูเนี่ยและอีกอย่างนึงคนสมัยเนี้ยถ้าเราใส่ตุ่มหูยิ่งเป็นตุ่มหูทองเราผู้หญิงด้วยเดินที่เปลี่ยวสักหน่อยยิ่งจุดนั้นอะไม่มีกล้องวงจรปิดทีนี้มันดึงหูแหกหมดแหละดีไม่ดีมันตีหัวเราก่อนให้สลบแล้วก็เอาตุ่มหูไปเสียคนสมัยนี้คือหากินแปลกๆคือไม่กลัวบาปกรรมเลยในขณะที่เราไม่เอาแหละแบบนั้นอย่าว่าไปตีหัวเขาแล้วก็ได้สร้อยคอเขา2บาทต่อเพื่อนจ้างสัก2ล้านไปตีหัวคนนั้นแล้วก็สร้อยคอเอาให้ตนนั้นนะเรายังไม่เอาเลยเพราะถึงเราเอาเราก็ใช้ไม่ได้เงินค่าจ้าง2ล้านก็ฮารามค่าขายสร้อยคอที่ไปที่เอาจากคนที่เราตีหัว2บาทไปขายถูกๆ 20,000 พอก็ฮารามจะเอาทำอะไรทีนี้แต่คนที่เขาไม่คิดไม่กลัวบาปไม่ต้องใครมาจ้างไม่ก็ตีเองเลยเขาเอาเองเอาไปขายเองเลยนี่เนี่ยจะบ่งบอกว่าหัวใจแต่ละคนนี้จะต่างกันอันนี้คือความจริงนะครับคนที่ต้องการทำลายศาสนามันสารพัดที่จะบอกฮุกกลมแปลกๆให้ชาวบ้านได้ทะเลาะเป้าหมายอะไรเป้าหมายให้มันได้ตังค์ลองสอนแบบใหม่เนี่ยแต่ตังค์ไม่ได้เขาหาสอนไหมเขาสอนแบบเดิมนู่นแหละแต่นี่เขายอมสอนแบบใหม่ถึงแม้ว่าป้าของเขาแบบเดิมโต๊ะของเขาแบบเดิมพี่น้องของเขาแบบเดิมเขาก็ยอมฉีกเหงือกเพื่อค่าจ้างค่าแรงจำนวนมหาศาลทีนี้เมื่อมีเงินคนสมัยนี้โอ้ยกยอปอปั้นทันทีแหละพอคนมีเงินมันสังคมนี่แหละก็น่ากลัวเหมือนกันสังคมแต่พอไม่มีเงินทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าคนนั้นไม่เกเรนะไม่เคยหลอกใครนะไม่เคยต้มใครนะไม่เคยกินเหล้าเมายานะแต่ไม่มีเงินเฉยๆแต่พอคนนั้นรวยมายังก็ไม่แท็กแคร์อย่างดีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนนั้นรวยแต่อากะดะห์มุซังต้อนรับอย่างดีนี่แหละครับพี่น้องในบางครั้งเราเข้าใจว่าเราโต๊ะใบพยายามดูแลศาสนาแต่ที่ไหนได้เรากลายเป็นคนทำลายศาสนาในบางครั้งทางที่รอซูลุลลอฮ์บอกว่าฟะฮซารูฮุมไอ้เรานี่ไปอีกกรอบคนละเรื่องกันเลยและอีกหะดีษหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ว่ามันอาฮานะصاحب بدعة فقد أمنه الله تعالى يوم القيامة من الفزع الأكبر ผู้ใดก็ตามไม่ให้ราคาหรือสู้รบโต้เถียงกับพวกดอลลาละพวกบิดาفقد أمنه الله تعالى يوم القيامة แท้จริงอัลลอฮ์จะให้ความปลอดภัยในวันกิยามะห์แก่เขานั้นมินัลฟะซอิลอักบารปลอดภัยจากพยันตรายที่ใหญ่โตในวันกิยามะห์ในวันกิยามะห์จากสาเหตุนั้นและอาบูฮานิฟะห์สู้อย่างยิบตากับดะฮรีมุจัสซิมดะฮรีมุจัสซิมะทางที่อบูฮานิฟะวัยแค่10ขวบแต่เก่งนะด้านอุซูนี่เก่งมากอบูฮานิฟะ
ก็ทุกสี่มัซฮับนั้นนะชำนาญอุซูลก่อนจะเข้าภาควิชาฟิกซึ่งมาแตกต่างคนยุคปัจจุบันฮุกุมอาการยังไม่ค่อยเข้าใจทีกระโดดเล่นเฟกกระโดดชั้นสูงด้วยแล้วอ่ะทีนี้โมเมมดไปมาอัลลอฮ์มีสองมือไม่เหมือนชาไหนดูเขาบอกให้เรียนไม่เรียนจะซื้อหนังสือมาอ่านเองถ้าวิจาอุซูลนะต่อให้คุณอ่านเองหมดตำรา1คันรถแท็กเลอร์คุณไม่มีทางได้มะริฟัตหรอกครับผมจะบอกให้รู้เสียตรงกับอุลามะตาซาวุฟว่าลาลามุรับบีมาอารอฟตุรับบีลาลามุรับบีถ้าไม่มีครูผู้ชี้นำผู้ชี้แจงผู้อธิบายให้มาอารอฟตุรับบีเราไม่มีทางจะรู้จักพระเจ้าของเราเลยเห็นไหมครับวิชาอุซูลนี้เป็นราชาแห่งวิชากว่าจะได้มันมาต้องใช้เวลาใช้ความคิดใช้การตรึกตรองมากแต่พอได้แล้วปัญญาของเรานี้จะคมกริบมุจัสซิมะมุชับบิฮะมุตาซิละกอดาริยะญะห์มียะห์ฮุรูริยะห์ตามใจจากกลุ่มไหนไม่สามารถจะต่อกรกับเราได้เลยแต่นั่นแหละเราต้องเข้าใจวิชาอุซูลให้ดีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจวิชาอุซูลมูจัสซิมะห์ทุ้งไม่กี่ทีเราชักเอ็นเอียงซะแล้วมูซับบิฮะห์ทุ้งไม่กี่ครั้งชักจะไม่แน่ใจเสียแล้วเจอคอวาริจไม่กี่ครั้งชักจะลังเลเสียแล้วสาเหตุอะไรนะเพราะมะริฟัตเรานั้นยังไม่มีอากีดะห์ยังไม่ชัดฉะนั้นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ทำเป็นตัวอย่างสอนซอฮาบะห์ก่อนคือเกี่ยวกับมะริฟัตเหมือนกับตัวครูเราสอนเรานั่นแหละเลยสมัยแต่ก่อนรุ่นป้าเรารุ่นโต๊ะเราอุ่นใจแต่ละคนหลับตาไปหาอัลลอฮ์เราค่อนข้างอุ่นใจว่าเขาไปนะปลอดภัยเพราะเขารู้จักพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันต่างกับยุคนี้หลับตาไปคนหนึ่งเราเนี่ยนะเสียวสันหลังว่าเสียวสันหลังแทนทำไมล่ะเออหรอไม่รู้เรื่องที่เกี่ยวกับซิฟาต20บางคนมายังบ้างไม่มายังบ้างก็มีแทบไม่มายังเลยก็มีเรื่องมาริฟัตอัลลอฮ์คือพูดยากแทบจะไม่มีก็ว่าได้ทำให้เรานี่พลอยเสียวสันหลังว่าเสียวแทนนะครับสาเหตุอะไรนะเราข้ามสเต็ปล่ะอุลามะบอกให้เรียนนี้ก่อนให้เข้าใจก่อนไม่เอาไม่อยากเสียเวลาโรคไปจับท่องฮะดีษท่องเองนะนี่แหละครับมันเสียหายหมดทีนี้พอไม่มีคนติคนนู้ก็ไม่ติคนนั้นก็ไม่ติจากที่เรายกฮะดีษมาจำอวดต่อหน้าชาวบ้านพอนานเข้าก้าต่อกรกับเจ้าของกิตาบแล้วในกิตาบบอกโอ้ไม่ได้เนี่ยฮัดเดสบอกอย่างนี้พูดอย่างกับอันเล่นกว่าเจ้าของกิตาบพูดอย่างกับเจ้าของกิตาบไม่เคยเจอฮัดเดสที่เราเจอนะนี่ยผลของการข้ามสเต็ปที่ข้ามเพราะตะกะบดอยู่ข้างในอยากจะดังเร็วๆชาติผลสุดท้ายดังเร็วมันก็ดับเร็วดังแบบไม่มีเนื้อในดังแบบกลองข้างในมันกลวงแต่เสียงมันดังหนักหน้าละกลองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังแบบนั้นอย่าดังดังไปสู่นรกยะฮันนัมแบบนั้นอย่าดัง
และคนเราก็แปลกนะพอดังโอ้เอาละแท็กแคร์ยอมเชิญคนดังค่าตัว 15,000 ค่าตัวเครื่องบินต่างหากที่พักค่ากินต่างหากเชิญทีได้2หมด 20,000 กว่าแต่มาพูดจะหาสาระแทบไม่ได้สาเหตุเพราะหลงความดังนี่แหละพูดจะหาสาระแทบไม่ได้เลยผิดมั่งถูกมั่วสมดแต่ตังค์หายไปแล้วนะเฉพาะใส่ซองน้ำ15,000แล้วนะค่าตัวเครื่องบินต่างหากนะค่าที่พักต่างหากแล้วคือพูดง่ายๆว่าโง่มาหลายครั้งแล้วเพิ่งเริ่มมาคิดได้ปัจจุบันโอ้เราเนี่ยนะจัดงานเราต้องการหาเงินให้มัสยิดที่ไหนได้พอเชิญหมดเงินเกินเหตุก็ไม่ค่อยเจอแล้วทีนี้เพราะวิชาการที่พาให้เราชาวบ้านได้ยินแทบจะหาความถูกต้องยากนะคือพูดเรื่อยเปื่อยอ่ะคือไม่สมราคาล่ะมาบอกชาวบ้านเนื้อกรุบานเวลามีคนคาเฟ่ข้างๆบ้านในหมู่บ้านเราก็ไปซื้อของตลาดมาผสมแล้วก็แจกนั่นเหรออุตส่าห์เชิญนั่นน่ะจะไหนดูทีนี้ผ่านไปนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับเขาถามว่าสัตว์ป่าคุ้มครองมุสลิมกินได้ไหมสัตว์ป่าคุ้มครองมุสลิมกินได้ไหมผมก็ไม่รู้นะว่าอะไรบ้างที่คุ้มครองอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครองเพราะเราไม่ได้อยู่กรมป่าไม้และเราก็ไม่ได้อยู่เกี่ยวกับปศุสัตว์ด้วยพี่น้องครับฮูกุมสัตว์ใดสัตว์ชนิดใดกินได้หรือสัตว์ชนิดใดกินไม่ได้เราใช้ฮูกุมของอัลลอฮ์มนุษย์จะมาสร้างที่หลังไอ้เรื่องของมนุษย์ฮุกมเดิมเป็นอย่างไรเราก็ยึดฮุกมนั้นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันถูกคุ้มครองตอนหลังเราไม่อยากวุ่นวายก็ไม่ต้องไปจับมันเราไม่อยากวุ่นวายไม่ได้หมายความว่าจากมันเคยฮาลาลตอนนี้กลายเป็นฮารามหาใช่ไหมมันฮาลาลอยู่ตรงนั้นแหละเช่นกันเมื่อศาสนาฮุกมสัตว์ชนิดหนึ่งฮารามถึงมนุษย์จะนิยมกินทั่วบ้านทั่วเมืองกฎหมายก็สนับสนุนก็ฮารามมันยังค่ำนั่นแหละเข้าใจนะครับฮุกมของอัลลอฮ์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยความไร้สาระของมนุษย์ไม่ใช่ว่าพอมนุษย์ต้องการแบบนี้ฮุกมอัลลอฮ์เปลี่ยนตามมนุษย์ไม่ใช่ไหมสมมุตินะครับหมูในอัลกุรอานระบุชัดเจนฮารามกิตาบทุกเล่มว่าฮารามอุลามะทุกคนว่าฮารามแต่กฎหมายบ้านเมืองส่งเสริมการเลี้ยงส่งเสริมการกินโฆษณาสรรพคุณสารพัดสิ้นถามว่าฮาลาลกินได้ไงฮารามอยู่ตรงนั้นแหละเข้าใจนะครับเพราะฮุกมมันฮารามมนุษย์จะวางกฎหมายแบบนั้นได้ทั้งนั้นแหละวางได้สักเดือนหรือสักปี2ปีไม่เข้าท่าหรืออาจทำกฎหมายใหม่นั่นกฎหมายมนุษย์ที่เราพูดในกฎหมายของอัลลอฮ์เช่นกันสิ่งฮาลาลวัวควายฮาลาลเก้งฮาลาลกวางฮาลาลนกคุ้มฮาลาลถ้าเกิดเขาตั้งกฎหมายอนุรักษ์นกคุ้มสมมติอนุรักษ์นกคุ้มถ้าใครใครกินใครเชือดกินปรับไม่เกิน 2,000 คุกไม่เกิน2เดือนเขาคุ้มครองสมมตินะครับถามว่ากลายเป็นฮารามกินนกคุ้มหรือไงฮาลาลอยู่ตรงนั้นแหละ
เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งไม่อยากพูดมากไม่อยากตอบคำถามนู่นนี่นั่นเราก็ไม่ต้องไปกินมันเท่านั้นเองเราก็ไปกินนกกระทาแท้งนะกินไก่แท้งนะเข้าใจนะครับไม่ได้หมายความว่านกคุ้มจะกลายเป็นฮารามไม่ฮาลาลเหมือนเดิมเพราะฮูกุมฮาลาลฮารอมนั้นเป็นฮูกุมของศาสนาและฮูกุมของศาสนาไม่ใช่มนุษย์มนาสร้างขึ้นมาแต่เป็นพระเจ้าผู้ที่สร้างมนุษย์ต่างหากที่วางฮูกุมมาเข้าใจหรือยังทีนี้แต่ในบางครั้งมันก็เหลือเหตุนะบางครั้งก็คือบางประเทศบางกฎหมายบางประเทศห้ามตีหมาเลยทำให้เกิดปัญหาไอ้คนเลี้ยงหมามันก็ได้ใจปล่อยหมาปล่อยปละละเลยขี้เยี่ยวบ้านคนอื่นเดี่ยวกัดทำลายของคนอื่นไอ้คนอื่นที่เป็นที่ถูกหมากัดของนั่นน่ะจะทำนู่นนี่นั่นมาก็กฎหมายคุ้มครองก็ไปบอกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เห็นว่ากฎหมายคุ้มครองก็ทำเป็นฟังอย่างนั้นรับปากไปอย่างนั้นหาขังไหมปล่อยเหมือนเดิมท้ายสุดแทนที่เขาจะตีหมานะเขาตีเจ้าของหมาเสียเพราะหมามันคุ้มครองล่ะใช่ไหมล่ะอันนี้คือตัวอย่างคือกฎหมายของมนุษย์ยังไงมันจะประเสริฐกว่ากฎหมายที่อัลลอฮ์วางไม่ได้หรอกครับอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้มนุษย์แค่ทำรู้หรอกมนุษย์ไม่ใช่รอบรู้มนุษย์ อัลลอฮ์เวลาสงสัยไม่ได้อ่านบิดายะห์แล้วไม่เป็นไรเอาคำถามข้อสุดท้ายคืนนี้บิดายะห์ไม่ได้อ่านไม่เป็นไรนะครับคำถามข้อสุดท้ายเขาถามว่าผมดูในกอมุสกระรอกอาหรับกินได้จริงหรือเขาถามว่าผมดูในกอมุสกอมุสนี่ก็คือดิกชันนารีนั่นแหละเขาถามว่ากระรอกอาหรับกินได้จริงหรืออันนี้คือคำถามคือเขาไปเจอในกอมุสไงไม่ว่าจะกอมุสมูจิบหรือกอมุสมารบาวีก็แล้วแต่และกอมุสแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาดูกอมุสไหนนะเขาว่าเขาดูในกอมุสเนี่ยกระรอกอาหรับกินได้จริงหรือพี่น้องครับในกอมุสที่ท่านถามนั้นนะก็บอกแบบนั้นจริงนั่นแหละสัญญาไม่ได้ว่าตูไปนะสัญญาสัญญาในกอมุสจะมาว่าฮาลาลเช่นกันในกิตาบซาบิลายสัญญาฮาลาลในซาบิลายยูซุที่สองอยู่ข้างท้ายๆเนี่ยจะหมดเล่มแล้วเนี่ยจะฮุกุมฮาลาลแต่นายซาบิลายบอกต่ออีกว่าตูปายฮารอมตูปายตูปายก็ตูปานั่นแหละภาษาบ้านเราเรียกว่ากะรอกคนใต้เรียกว่าเลี้ยในกิตาบซาบิลายว่าฮารอมนะแต่ถ้าสัญญาฮาลาลตูปายนั่นฮารอมเช่นกันนายซาบิลายอีกดอกดอกบนดอกฮาลาลบัจวะฮารอมนั่นในซาบิลายเหมือนกันดอบนี่ก็คือแลนอาหรับดอบน่ะแลนอาหรับถ้าเราดูเนี่ยนะรูปร่างเนี่ยจะคล้ายมากเลยกับแลนบ้านเราแต่คนอาหรับเขากินนะและฮุกุมฮาลาลนะมุสฮับแล้วก็ฮุกุมฮาลาลนะไอเราไม่กล้ากินไอในเรื่องของเรานะแต่ฮุกุมของอัลลอฮ์ฮาลาลแต่บเจวะล่ะบเจวะปาซีบเจวะกาบุบเจวะสกัลบเจวะ
มอคิตอบลานาน่ะกบเนกบปากาปะตุฮะตุฮารเรนะดาลิกิตะนะดาลิกิตะซาบิลากอยะฮารเรดอบฮาลาลเจวอฮารเรดอบนันฮาลาลเตฮียรือเลดฮุกุมฮารามนั่นในซาบิลายนะผมไม่ใช่พูดเองนะไปดูได้นะและโต๊ะครูเราก็สอนอย่างนี้เหมือนกันเลยเราไม่เคยเห็นโต๊ะครูเรากินแลนไม่เคยโต๊ะครูเรากินกระรอกก็ไม่เคยโต๊ะครูเรากินไข่มดแดงก็ไม่เคยของอย่างนั้นโต๊ะครูไม่ให้กินทั้งนั้นแหละแต่ถ้าโต๊ะครูกินไก่เคยเห็นกินมันนิ่งเคยเห็นกินเนื้อเคยเห็นกินแพะเคยเห็นแต่ถ้าโต๊ะครูกินแลนไม่เคยเห็นโต๊ะครูกินไข่มดแดงไม่เคยเห็นแต่ถ้าคนอีสานเคยเห็นนะกินไข่มดแดงเข้าใจนะครับเลยสิ่งที่ท่านถามว่าผมดูในกอมุสกระรอกอาหรับกินได้จริงหรือจริงนะครับอันนั้นสัญญาบนะครับหน้าตามันคล้ายแหละแต่คนละชนิดกันไอ้สัญญาบนั้นหน้าตาเหมือนกระรอกบ้านเราแหละเหมือนตูปายบ้านเรานั่นแหละแต่ตัวใหญ่กว่าคนนั้นมันหนากว่าเหมือนดอกอาหรับนั่นแหละกับเยวอกับแลนบ้านเราคล้ายกันเหมือนกันแต่หางของดอกนี่จะสั้นกว่าปากก็จะสั้นกว่าเหมือนกันแต่ดูจะคล้ายกันไอ้ดอกนูฮาลาลแต่เยวอบ้านเรานั้นฮารามนี่คือแนวทางอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะไม่นับลัทธิซาตานลัทธินอกรีดนะลัทธินอกรีดมันกินหมดแล้วแลนมันก็กินขี้ไก่มันก็กินตับภาพน้ำมันก็กินมันกินหมดน้ำต้มกระดูกหมูมันก็กินบางคนนะถามว่าทำไมมันว่าไม่มีห้ามไม่มีในกุรอานบอกห้ามเฉพาะเนื้อน้ำต้มกระดูกหมูไม่ได้ห้ามมันกินเฉยเลยนั่นลัทธิซาตานเขาเรียกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเดี๋ยววันไหนถ้าพวกลัทธิมั่วนี่เนี่ยไม่ปวดแล้วก็ค่อยไล่อีกค่อยไล่ควบเหมือนปกติแต่วันนี้มันกวนนะครับเมื่อคืนมันก็กวนเยอะเหมือนกันสำหรับวันนี้ขอประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบิดายะเราค่อยอ่านวันนี้เพลินมากเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคนก่อกวนเราไม่ต้องเสียเวลามาด่าแต่เราด่าวิชาการนะครับเราไม่ได้ด่าการุษฟอกเขาไม่ได้ทำเราก็ยัดเยียดให้เขาทำไม่ใช่เราไม่เอาแบบนั้นสิ่งที่ผมพูดสิ่งนั้นคือความจริงทั้งนั้นความเลวทรามที่คุณก่อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้ก่อแล้วผมไปป้ายสีคุณไม่เอาหน้าแบบนั้นเราบอกอยู่นี่ว่านบีเราบอกให้เรียนและให้สอนแต่คุณอ้างนบีแต่คุณไปสกัดกั้นคนเรียนไปสกัดกั้นคนสอนนบีไหนของคุณก็ไม่รู้แล้วยังมาหน้าด้านมาอ้างซุนนะห์อีกไม่รู้ซุนนะห์ไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นเราอย่าหลงกลด้วยโลโก้นะครับเราดูเนื้อในโลโก้นั่นแหละใครๆก็ทำได้โลโก้เราเจอเยอะแยะโลโก้สนหน้าแบบฉบับโลโก้ซะร้อยแต่ที่ไหนได้เนื้อหาปนยะฮูดีชัดเจนแต่โลโก้ไม่ต้องห่วงนะสนหน้าแบบฉบับจากไหนเดี๋ยวและอีกมากมายโลโก้สวยหรูแต่ข้างในเนี่ยรูโว่โบกุกลวงเลยข้างในไม่มีอะไรครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ประมาณเท่านี้ก่อนขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านและเราอย่าลืมช่วยการละหมาดหัจญ์ช่วยการดุอานะครับให้พระองค์อัลลอฮ์ลงโทษคนเลวทรามเหล่านี้ได้อนุเคราะห์มันไม่ได้ตายเร็วๆบาปมันจะได้หยุดเท่านั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็ทำบาปไปเรื่อยมันทำบาปมันไม่สะทกสะท้านหรอกพวกนี้นี่พวก
พวกลัทธิซาตานนี่ไม่สะทกสะท้านแล้วมันไม่อายนะเพื่อนด่าเพื่อนอะไรมันกลัวไม้หน้าสามอย่างเดียวไอ้พวกเลวนี่เหมือนกับยะฮูดีนั่นแหละยะฮูดีไม่อายใครด่ามันทั่วโลกมันกลัวอย่างเดียวกลัวเพื่อนสู้กลัวมันจะตายกลัวมันจะเจ็บตัวในสันดานเดียวกันเลยนั่นแหละที่ผมบอกมันลูกศิษย์ของผมคนไหนที่เก่งนั่นแหละหาตัวนี้ให้เจอแล้วได้ไปเยี่ยมมันที่บ้านมันสักทีสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัม